ครับผมพี่น้องครับมื้อนี้ผมจะพามาเบิ่งควายไทยนะครับควายไทยควายสวยงามนั่นบ่ว่าครับผมเดี๋ยวเฮาจะมาพบกับคุณพ่อกันนะครับผมเฮ้ยตำนานครับพ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพ่อชื่อว่าไดครับชื่อว่าพ่อพลุงสวนครับเพิ่นนักการสวนครับนักการสวนพันลุงสวนครับผมอันนี้เฮาอยู่ไสนี่ครับผมอยู่นอกเขตเทศบาลหลักเมืองครับครับอำเภอกำมะละไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมอ๋ออันนี้คุณพ่อเลี้ยงอย่างอยู่ครับเลี้ยงควายครับเป็นควายสวยงามบ่ฮึเนี่ยควายเป็นควายตำนานสายควายไทยแท้ครับโดยกำเนิดเลยครับเนี่ยครับผมนี่แหละควายไทยแต่กำเนิดแท้ๆเลยครับโอ้อันนี้พ่อไปเอามาใส่ครับก็เอามาจากนครสวรรค์ครับจากนครสวรรค์เลยครับผมโอ้เปิดสวรรค์ได้เนี่ยพ่อแต่ตั้งชื่อให้เป็นไงตั้งชื่อครับเพชรมงคลครับเพชรมงคลครับเพชรมงคลตัวนี้ตัวนี้ได้มาไหลมาได้ครับตัวนี้ได้มาแสนกว่าบาทประมาณแสนห้าครับนี่ขยับสายเลียดไกลออกหน่อยสายเลียดเพิ่นเป็นปลาเงินอุทัยครับปลาเงินอุทัยครับตัวจำเนิดเพิ่นกับมาจากอุทัยครับเขาเบิ้งยังไงเนี่ยพ่ออันค่อยๆสวยงามอย่างนี้เราก็เบิ้งรูปร่างล่ำโตล่ำเคี้ยงครับคุณเราก็ลักษณะท่าทางของเพิ่นเลยครับลักษณะท่าทางครับเป็นกล้วยที่ว่ากล้วยตำนานของกล้วยไทยแท้จริงคือกล้วยปลาเงินอุทัยครับนี่ตำนานครับมาจากนครสวรรค์มีตำนานตำนานจังไหนมีตำนานครับคือว่าเพิ่นนี่เป็นกล้วยให้บ้านเทียงธรรมดาที่แก่นะครับทรงลูกงามสวยครับมาที่นี่กล้วยพอมันนี่ดูนี่มันเพิ่นไปอยู่น้ำเสือต่อเอาไงล่ะครับอนาคตนี่เฮาสิจังได๋ขายน้ำเสือบ่ฮึจังได๋อันนี้ให้ผลิตลูกบ่ผมว่าผลิตลูกซะก่อนล่ะครับเอาไว้ซะก่อนพ่อมีอันควายยูนฟาร์มทั้งหมดกี่ตัวครับ10ตัวครับ10ตัว10ตัวครับโอ้โหเป็นที่แปลงเงินล้านตัวเนี่ยพ่อก็กระพุ่นแล้วด้วยครับก็เป็นหลักล้านหมดแล้วครับโอ้หลักล้านเนาะครับผมตัวนี้เบิ่งแข้งเบิ่งขามันนี่มันจะได้พอหมดครับเนี่ยกล้วยตัวนี้คือเข้า2ปีครับนี่2ปีครับพอ2ปีเพราะว่าผลมันก็พันเลยล้นอยู่ครับนี่เพิ่งล้นยันนี่แหละครับนี่ข้อก็เพิ่งขึ้นยันนี่แล้วนี่ขาก็เริ่มเปลี่ยนยันนี่ละปกติเพิ่นก็เป็นจังซี่ดิเป็นจังได๋ครับโอ้ยจ้อยบางมาใหม่ๆนี่จ้อยบางนี่คือจังนั้นคือจังลูกของเก่าเจริญนี่ครับนี่ครับนี่ลูกเก่าเจริญลูกเก่าเจริญแม่นครับอันนี้เพิ่นมาแบบเดียวกันแหละเป็นจ้อยๆบางๆแก่ๆเพิ่นเลยอยู่น้องพ่อได้2เดือน3เดือนครับเปลี่ยนมาที่นี่มาฮอดเดือนนี้สิเขาเทศกาลหน้าหนาวนี่เพิ่นสิเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงขึ้นมาเพิ่นลักษณะของผลเพิ่นสีเริ่มดำเริ่มมุ่มแล้วรังเพิ่นตะกี้สิเป็นเหลืองๆตัวนี้ออกแดงตัวนี้เปลี่ยนสีหลายพี่แล้วบ่ติครับเริ่มแล้วเริ่มสวยมุ่มเป็นเบาตะกี้เป็นได้หน่อยอยู่ป่านนี้เริ่มครับมันแตกเอาต่อเลยครับผมว่าก้วยหน่อยตัวนี้นี่เจ้าของเก่าเพิ่นว่าให้เวลา5ปีครับ5ปีครับเพราะว่ามันยังสิเต็มก้วยว่ากล้วยสายพันธุ์อุทัยนี่เพิ่นจะมา3โค้ง3สายใหญ่ครับแล้วก็5ปีนี่สิเต็มกล้วยพอดี4ปีเพิ่นยังไม่ทับได้อยู่ครับนะครับคุณพ่อปิดวิญญาณก่อนเดี๋ยวเพียงมันเข้ามาติดเต็นลิขสิทธิ์เขาอันนั้นอันนี้ก็ขึ้นขี้ได้เลยว่าติครับผมโอ้แต่คือจะประกาศขี้หรอครับนี่ขี้ได้ครับแต่สมัยนี้ตะกี้ผมก็ขี้อยู่ดิครับพ่อกำลังขึ้นครับโอ้พ่อกำลังขึ้นพ่อกำลังออกครับตะกี้เพิ่นบ่มีหยังเด้ข้อใหญ่หนาเดียวนะพ่อเนาะแม่นผมก็บ่เคยเห็นในไทยคลิปเรื่องควายเถียได้ทําบ่ทันได้มีความรู้ข้อสิหนาข้อสิใหญ่ตะกี้เพิ่นจะออกมาเป็นแบนจังซี่เป็นแบนแบนจนว่าโอ้ยจังซี่มาจังได๋ล่ะเงินแสน200,000นี่บ่เคยมีเงินปานนั้นเด็กซี่ก็ต้องใจซะเนาะครับบาดมาฮอดมื้อนี้แล้วนี่ป๋างามขึ้นงามก็ยังก็สิเป็นหลักหลายแสนอยู่ล่ะต่อไปหน้าแล้วเนาะต่อไปหน้าก็สิใช่ผมเห็นก็เจ้าซื้อกันโอ้แพงเนาะแล้วก็ผลิตน้ำเชื้อขายจังซี่เนาะตัวนี้ผมสิบ่มันจะเป็นหน้าคออยู่หน้าคอมันตันเริ่มครับครับหน้าตาเพิ่นไผแล้วไปเฮาไปเบิ่งตัวอื่นนําอีกเอาตัวนี้ฝากน้ํามอดไว้ก็ได้ผู้ใดไปเกี่ยวหญ้าให้กินนี่พ่อก็นี่แล้วโอ้มีเวลาว่างนี่เนาะซี่ล้อเอาละขึ้นในอีหลีใช่ครับเป็นโอ้สุดยอดเลยมอดตัวนี้ปัดโถขี้ปันมาตัวนี้มั้ยที่ไรครับตัวนี้นี่หน่อยลูกร้านนี่หน่อยเกียร์ไหนมาลงมาเบียร์ปะเฮ้ยยันี่สุดยอดเลยได้ผลพอกแล้วโอ้หมดสุดยอดเลยว่าต้องเลี้ยงมายากตัวขนาด
สีใดครับอืมตัวนี้เป็นตัวนี้เอามาจากฟาร์มพระราชทานของของฟาร์มนายพ่นยังกับมัดนายพ่นเสวกนายพ่นเสวกนครสวรรค์นครสวรรค์อำเภอโคกพระจังหวัดนครสวรรค์ตัวนี้ตัวนี้เป็นกล้วยเผือกกล้วยเผือกครับลูกของขุนศึกโอ้ขุนศึกลูกขุนศึกลูกเลยเป็นขุนไก่เขาโอ้ยลูกขุนพ้นลูกขุนพ้นครับสายเลือดของเจ้าฟ้าสืบพ่อไปนั่นครับผมสายเลือดเจ้าฟ้ากล้วยดำครับเอาแล้วมันก็ออกมาดอนกล้วยพองกล้วยดำแม่ดอนแม่ดอนครับผมครับผมมาเป็นกล้วยเผือกครับตัวนี้นี่ได้มาหลายมันเลยครับ 300,000 ครับ 300,000 ครับนะปัจจุบันนี้ซื้อมาครับซื้อมาเนี่ยครับเขาให้เขาไล่แสนหาครับเนี่ยงานครับคือว่าได้กำไรแสนหาแล้วใช่ครับตัวนี้อันตอนน้องมอดบอยฟังนี่ตัวนี้คือตอนที่ไปเอาดิแกมาครับผมเขาขี่รถดักเลยขี่ดักรถดักให้กำไรค่าหันเลยแสนหาป่าตอนเอามานี่เอามาจากเดือนถึงไปก็ได้ถึง2เดือนครับเราอายุของกล้วยนี่มันจะตั้งเดือนครับปีหนึ่งกับ1เดือนปีหนึ่งกับ1เดือนครับผมสิเขา2เดือนนี่สิประมาณวันที่10เอ้ยวันที่12ครับอันนี้เพิ่นซื้อไว้ยังครับนี่มื้อนี่แหละครบ2เดือนสิครบแล้วตัวนี้เป็นขุนไก่ครับนี่น้องขุนไก่ครับน้องขุนไก่ลูกขุนศึกสายเลือดเจ้าฟ้าสวยเนาะครับเนาะแง่สายเลือดตาเงินอยู่ไทยคือกันครับอันนี้ตัวเธอก็ตัวแม่นี่ตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้ตัวแม่บ่ได้แล้วครับตัวแม่ก็ราคาสูงอีกป่ะเป็นล้าน2ล้านครับเป็นล้านเลยนะแม่นครับป้าตัวเดาเฮาตัวพัฒนาเอามันบ่บัดนี้แม่นครับพัฒนา 3,000 เอาตัวนี้คือตัวอ้ายมันเงินล้านนึงท่อนบาทเดียวครับล้านนึงครับแล้วคนเพิ่นบอกฟังนี่ตัวมันนี่บ่มีหม่องดำเลยตัวนี้แม่ตัวนี้เป็นกล้วยเผือกครับแต่เป็นกล้วยดอนอยู่ลักษณะนั้นครับผมก็ของก็เคยเห็นกล้วยเผือกไกลๆนี่ล่ะนี่ครับขาเพียงแต่ขาวโอ้เป็นอายุเพิ่นเป็นเล็กน้อยอยู่ทั้งเป็นนุ่มยวนวะนี่ครับเป็นนุ่มน้องน้องเพิ่นน้องสาวเพิ่นได้เดือนน่ะ2เดือน3เดือนเขาให้ 500,000 น้องสาวอ่ะน้องสาวเล่านี่อืมเห็นแล้วเอามาผมไปเองเลยไปเบิ่งเองเลยไปเบิ่งเองครับโตครับตาครับนั่นเลยครับครับสัมผัสฟ้าเพิ่นฟ้าเพิ่นฟ้าประหลาดกระทันเป็นของนายพ่นครับแล้ววันนี้ตอนนี้มันเป็นกระแสว่าขึ้นจังได๋ขึ้นราคามันคือแพงแท้ก็เป็นกระแสของคนรักตลาดการตลาดการตลาดเนี่ยครับคนหลักน้ำครับอาชีพพวกนี้มันอยู่ที่เฮาหมักเนาะครับเฮาขันเฮาหมักเนี่ยอันใดก็บ่แพงดอกครับผมคนบ่เลี้ยงเขาก็ดีว่าโอ้นี่ครับสื่อแพงเพิ่งหางมันยังมันก็เพิ่นให้เพิ่นให้หมดนะครับตัวนี้มาเนี่ยบ่ครับหางเพิ่นลุ่งหอดนี่ครับท่านก่อนต้องการลักษณะสีบางตัวก็สิขึ้นมาแค่นี้บางตัวก็สิตามคนนี้หน่อยไม้ซ้ํานี่ครับครับแต่ตัวนี้เพิ่นเขาตํานานของของพ่อค้าในห้อยแล้วก็โอ้ในห้อยเพิ่นว่ากันหางยาวๆนี่แม่นครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใดเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดีครับอีกอย่างนึงเพิ่นกับเบิ่งหำนี่ครับเบิ่งหำเบิ่งหำนี่เบิ่งโหลเพิ่นครับหำของเพิ่นนี่สิได้ส่วนสิบ่กดบ่งออนี่หำของเพิ่นนี่ครับถ้าหำกดหำงอนี่ก็เป็นอีกแบบนึงบ่มีราคาแล้วมีราคาต่อสนามแม่นครับเอาบ่แม่นว่าเห็นติเผือกปึ๊บสิมาซื้อจังซี่บ่ได้บ่ได้ครับบ่ได้ก็ต้องเบิ่งตามตำราอีกแม่นครับตำราของเพิ่นวันมันสิจับใส่เฮาตัวเบิ่งแล้วก็หน้าตาเพิ่นก็บ่คือหมู่เพิ่นนี่ครับเพิ่นหน้าตาเพิ่นอือเพิ่นสิบ่แม่นกล้วยคือกล้วยไทยหั่นเฮาเพิ่นนี่หน้าโหนกหน้าโหนกหน้าโหนกคือกล้วยบาซินฮู้ว่าบาซินครับหน้ารอแล้วก็หน้ารอเฮือนเพิ่นก็สิคนเพิ่นก็สิจับให้เขาเปิดเพิ่นสิเขาเปิดท้องสิต่อไปเพิ่นสิเป็นเขาใหญ่อือมันสิคงใหญ่งามมันเถาะครับผมต่อไปเพิ่นโอ้สุดยอดอีหลีครับนี่ตัวนั้นเป็นกล้วยดอนตัวนั้นก็ค่อยดอนอีกครับมาจากอุทัยเฮือนแต่ว่าถ้าได้อาบน้ำมันเถอะแม่นครับเดี๋ยวไปทายเบิ้งอันเบิ้งอันค่อยอยู่ในฟาร์มนี่ข้อเพิ่นกำลังจะขึ้นครับขนาดปีเดียวนี่ครับตัวนี้ปีเดียวครับตัวพอมันได้เหยียบ2ตัน2ตันประมาณบ่พอเรื่องนี้ตันหาเนี่ยค่อยหนักเป็นตันอ่ะ10กว่าล้านมาให้เพิ่น10กว่าล้านเพิ่นบ่เฮาแล้วเพิ่นก็บ่ให้เรียนน้ำเชื่อบ่ให้เรียนน้ำเชื่อผมบอกครับสมโตขึ้นเอาเลยขึ้นเอาเลยคือเพิ่นสิบ่ให้มาขับกล้วยเพิ่นแล้วเพิ่นก็บ่คอยประกวดซ้ําบ่ครับคือได้ที่1ได้แชมป์แล้วก็เลยโชว์เลยตัวนั้นน่ะแชมป์เด้คือบ่เก็บเลยเถาะเก็บเลยสุดยอดถ้าสิสนามนี้สิไปก็มาจ้างเพิ่นสนามละ 20,000 30,000 ก็แล้วแต่ต้องจ้างเขาไปเข้าสนามประกวดอีกบ่แม่นมาไปโชว์ครับไปโชว์ซื่อครับโชว์ซื่อโอ้ยแต่เขาประกวดบ่ได้
บ้านนี้เพิ่นบ่ยอมบ่ปวดบ้านนี้ถ้าท่านผู้ชมเพิ่นชมนี่เพิ่นมีคนอยากเข้ามาเยี่ยมชมตัวจริงนึงเป็นนี่เปิดบ่ให้คนมาชมบ่เปิดครับเบอร์โทรครับเบอร์หยังคือ9ครับ093ครับ137934ครับอืมตัวนี้ตัวนี้ผมโยไปประกวดอะไรขอนแก่นนี่ครับเนี่ยนะตัวนี้ครับเดี๋ยวเบอร์โทรที่ถิ่มไว้อยู่ใต้คลิปนะครับเด้อครับผู้ใดอยากมาเห็นควายสวยงามควายตัวเป็นๆก็อยู่นี่ก็มีนะครับอยู่สายว่าท่านได้ถือว่างามว่าท่านได้เป็นสวยงามก็ท่านได้เป็นกําลังเฮากําลังเป็นสายพัฒนาอยู่ครับสายพัฒนาเฮือนสายพัฒนาครับอืมเฮือนสายวัยรุ่นสายพัฒนาแนวสายพัฒนาอ๋อกําลังไปรุ่นบ่แม่นตัวละ10ล้าน5ล้านคือเพิ่นนี่ครับนี่นี่สายพัฒนาวัยรุ่นพัฒนาบ่ครับแม่นถ้าพัฒนานี่มันอยู่หลักแสนแม่นครับถ้าสวยงามเป็นหลักล้านบ่แม่นครับผมก็ฮู้ผมบ่กล้าเข้าไปดอกพัฒนาเขาเจ้าแล้วเขาเจ้าคือเขาเจ้า10ปี20ปีเขาเจ้าเป็นนายทุนนะตัวละ5ล้าน6ล้านเฮาเจ้าซื้อมาให้สวยงามผมนี่เป็นคนพัฒนาอยู่ในฟาร์มพ่อนี่ทั้งหมดนี่คิดว่าหลายปานใดนี่รวมๆกันแล้วก็สิบ่หลายล้านอยู่บ่ล่ะครับเป็นล้านคือกันเบิ่งครับคนนั้นมีเงินล้านครับพี่น้องบ่แต่ก็ได้ซื้อมาถ้าซื้อมาก็เป็นล้านกว่าล่ะครับล้านกว่าแต่เฮาซื้อมานี่ล้านกว่าล่ะครับปีเดียวถูกปีเดียวบ่ทันถึงปีครับถ้าถึงปีนี่ต้องวันที่12มีนาคมถึงจะถึงครบปีนึงที่เฮาเลี้ยงควายนี่ครับผมถึงควายถึงง่วยแล้วเมื่อกี้ก็เลี้ยงมาครับอยู่แล้วบ่ได้เลี้ยงแบบจังซี่เลี้ยงแบบขายบ้านๆครับ3บ้านนี่ๆค่อยสาบานได้ไว้เบิ่งครับคือหน่อยมาเป็นอะไรอันห้องสายบานคือมีข้อคือว่าอันนี้เป็นกล้วยสายบานครับนี่บอกเริ่มพัฒนาครับนี่เริ่มสีมีสายเหลือนี่ผมซื้อมา 48,000 48,000 ครับตัวน้อยเนี่ยครับคือพ่อค้าเขาจะว่าลุงเป็นกล้วยตัวนี้นะว่ามาจากอุบลครับเป็นไงดิแต่ผมซื้อกล้วยผมได้ซื้อกันสดจังตัวครับซื้อกันสดบ่ได้ซื้อเงินสดซื้อเงินจดครับบ่ครับเงินจดคือเอามาซะก่อนเอามาก่อนแล้วค่อยจ่ายดีกว่าครับเออตัวนี้เอามาซะก่อนนี่เอามาได้4-5เดือนมันก็ยังมาเงินครับว่าตัวได้ก็สร้างนี่นี่ผมนี่เพิ่นเฮ็ดซื้อเงินสดจักตัวแต่พอค่อยจ่ายไปก็คือหมดครับแต่ก็ในราคาเงินสดคือเราก็เป็นเงินที่ว่าเป็นเงินตัวนี้40,000 48,000 48,000ได้2ปีกว่าครับเพิ่น2ปีกว่าท่านได้ทับครับอันให้เบิ่งทั้งทางพุ่นน้ําเนี่ยเบิ่งทั้งหน้าหลายเออท่านได้ทับท่านย้อนเลี่ยพุ่นน้ําเนี่ยเพิ่นเขาจะมาให้พุ่นแล้ว70นี่ได้แล้วกําไร 30,000 แล้วเนี่ยครับพ่อว่าที่ตนเพิ่นประมาณเป็นคําผ้าคําผ้าครับมาตัวเดียวมาตัวเดียวครับคําผ้านี่น้อยมาตัวเดียวสวยมาอยู่นําบ่เลยเอามาพร้อมกันแล้วครับซุ่มนี่ไล่ๆเข้ามากับมั่วเนาะมากับมั่วนี่ละก็สวยดีนะเนาะผมเห็นตอนนี้กําลังเป็นกระแสดอกว่าพวกกล้วยไทยครับนี่กล้วยไทยแท้ครับนี่ควายไทยแท้มันหนามันก็ฮู้นี่หนาเพิ่นก็อ๋อมันคือหนาร้อยมันสิต่างกันอยู่นี่แม่นครับนี่อันไทยมันสิลุกๆเข้าไปซี่แม่นครับของแท้ไทยแท้ครับเป็นเรื่องสายพัฒนาเพิ่นล่ะคือหมายถึงว่าที่ผมเห็นอยู่บ้านเฮาเลี้ยงสมัยตะกี้นี่คือประมาณจังซี่แม่นครับแต่ก็มีสูงมีต่ํามีใหญ่คือกันครับแต่หนาเพิ่นสิเป็นแบบนี้ครับเพิ่นก็สิจับผลเต็มอย่างที่กันตัวนี้เพิ่นก็เริ่มเปลี่ยนผลแล้วครับนี่มันเริ่มเปลี่ยนแล้วถ้าว่ามันก็แปลกราคาต่างกันหลายเนาะระวังอันครับหลักแสนกับหลักหมื่นเนาะหลักล้านกับหลักหมื่นเนาะกับหลายบางคนว่าโอ้ซื้อควายจังได๋กันมันซื้อแพงแท้เขาบ่เข้าใจแม่นครับนี่ในการว่าคนหมักนี่มันตั้งตัวนี้ก็เฮาสิไปตีราคาแสนของเพิ่นก็บ่ได้ครับเพราะว่ามันบ่แม่นสาเหลียดของเพิ่นมาที่นี่ถ้าเป็นสาเหลียดของเพิ่นซํานี่ก็คือหลักแสนแล้วเนี่ยนะครับถึงมีเกณฑ์กันคือตัวที่ซื้อมาจากแท้เลยต้องมีใบ1หมายเลขหมายเลขซื้อพ่อซื้อแม่เจ้าของนี่นามสกุลยังมีความเนี่ยมีใบรับประกันมาให้เลยรับประกันจากกรมปศุสัตว์ครับโอ้สิมาโดยตรงแบบว่าคือจังเฮานี่กรมขนส่งนี่บ่ได้ครับบ่ได้ซุ่มนั่นต้องตามกฎหมายมันราคามันสูงเนาะครับผมราคาสูงครับถูกต้องตามกฎหมายที่สกุลพ่อสกุลแม่มีเรามาเลยมีเราครับจังสั่นบ่ได้ราคาเด้ครับอันนี้บ่มีเรานี่จะเป็นนั่นธรรมดานี่แหละนะกล้วยบ้านเฮาก้วยพ่อก้วยแม่เฮานี่แหละครับถือว่าพัฒนาสิพัฒนาครับต้องสิคอยพัฒนาคนสิพัฒนาขอเวลาจัก 2-3 ปีเฮาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ให้มาเบิ่งควายไทยนะครับสําหรับมื้อนี้ครับขอบคุณหลายๆครับที่มาเปิดครับนะครับไปอันเก็บภาพตรงโน้นด้วยเออ